สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอมม่าวรรัตน์หายไป17ปีหลังเลิกพระเอกเชื่อว่าแฟนละครหลายๆคนยังคงจำนางเอกคนนี้เอมม่าวรรัตน์สุวรรณรัตน์ได้อย่างดีแน่นอนเพราะเอมม่าเคยเล่นเรื่องอังกอร์คู่กับพิษทองเจือของค่ายจลองภักดีวิจิตรฉบับปี2543ที่มีชื่อเสียงทั่วบ้านทั่วเมืองทั้งเอมม่ายังได้รับตำแหน่งรองอันดับ1นางสาวไทยปี2540และก็มิสเอเชียแปซิฟิกปี1997อีกด้วยถึงแม้ว่าปัจจุบันเอมม่าจะอายุเข้าเลข4แล้วการเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆซึ่งในตอนนี้เธอก็ได้ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็หันหลังให้วงการบันเทิงแล้วแต่ว่าแฟนละครหลายๆคนต่างก็ยังคงคิดถึงแล้วก็ติดตามเอมม่าผ่านทาง Facebook เอมม่ามาสเตอร์สันและวันนี้เรามีภาพปัจจุบันของนางเอกดังมาฝากให้แฟนละครได้หายคิดถึงกันด้วยล่ะครับในอดีตวรรัตน์สุวรรณรัตน์เคยคบกับหนุ่มคงกระพันโดยทางฝ่ายชายเปิดสาเหตุที่จบรักว่าเพราะว่าไกลกันอีกอย่างเอมม่าต้องการอยู่อังกฤษบ้านเขาอยู่ตรงนั้นเขาพอใจอยู่เมืองนอกมากกว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นสุขที่จะอยู่ต่างประเทศพวกเราไม่ได้ทะเลาะหรือโกรธกันเข้าใจอย่างหนุ่มเองมีคุณพ่อและคุณแม่คุณยายเราจะต้องอยู่ตรงนี้เพื่อดูแลครอบครัวส่วนเขาก็มีคุณพ่อกับคุณแม่คุณยายอยู่ที่นู่นปัญหานี้คิดกันมายาวนานหลายปีมาช่วงหลังเขาไปเรียนที่ต่างประเทศก็ให้เขาถามตัวเองว่าอยู่ตรงนั้นมีความสุขดีไหมคิดว่าเขามีความสุขประเทศไทยเหมือนไม่ใช่ที่ของเขาเราก็ให้โอกาสให้ทั้งสองได้มีชีวิตที่ตัวเองชอบเราไม่ก้าวล้ำเรื่องส่วนตัวเขาแต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าบุคคลที่3เป็นเนื่องจากว่าเหตุที่บอกมันคุยกันยากที่จะเข้าใจเขายังถามว่าทำไมผมไม่ไปอยู่เมืองนอกผมก็บอกไปอยู่ไม่ได้เอมม่าได้ตำแหน่งมิสไทยแลนด์ UK คนแรกจากการเข้าประกวดมิสไทยแลนด์ UK ประจำปีพุทธศักราช2539จัดขึ้นในครั้งแรกณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเข้าประกวดนางสาวไทยในปี2540จัดการแข่งขันที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลลาดพร้าวได้ตำแหน่งรองนางสาวไทยอันดับ1พร้อมรางวัลพิเศษขวัญใจผู้ชมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก News Fan ขอบคุณครับ